สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆที่รักทุกท่านมาค่ะมาซอยสับหน่อยซอยเนี่ยสิต้มไปเก็บมาแล้วก็ต้องมาเฮ็ดล่ะพี่น้องจ๋าล่ะพวกเจ้าอย่าทวงฉันเด้อมือหนึ่งฉันเฮ็ดคลิป3คลิปพุ่นล่ะเสือตัวเดียวนะคะขี้ข้านไปเปลี่ยนนะคะบุกทุกมีสิมีฟองเซ่นะพี่น้องอยากจะบอมบูอีทรงเอมองงามงามพี่น้องจ๋าปีกายนี่งมแต่ย้ำ YouTube ไลน์บ่มีเวลาไปเก็บพี่น้องเอ้ยซั่วไปยังไงก็ว่าเป็นต้นปลาไผ่ไปแล้วแม่พี่น้องเงิดไหลจนว่าโฮกเปิดปลาบางนี้นึงด้วยจ้ะเด้อเนี่ยเบิ่งมันกำลังขึ้นนั่นปลายมันหักเอาบ่ได้เอามีดไปน้ำพี่น้องบ่ได้ตั้งใจว่าสิไปหาน้ำใหม่เด้อมื้อนี้ไปอันเติมน้ำมันว่าซั่นเติมน้ำมันเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งซั่นจังได๋ก็ว่าไปพ่อน้ำใหม่แม่พี่น้องพ่อน้ำใหม่มาต้มเด้อได้มาเฮ็ดมาแต่เนาะต้มหวานดีเด้อพี่น้องสดๆจังซี่ต้มหวานนี่ตัดหัวตัดท้ายน้ำใหม่ฮวกบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องเห็นบ่คือน้ำใหม่ฮวกบ้านเฮานี่ดิเนี่ยน้ำใหม่อันน้ำใหม่เพิ่นนั่นน้ำใหม่ไผ่เลี้ยงน่ะพี่น้องน้ำใหม่ไผ่เลี้ยงฝรั่งเนาะแต่ว่าเพิ่นปลูกไว้โชว์จ้ะพี่น้องจ๋าแต่มันแพมันก็เลยเป็นลำไผ่เลยพี่น้องเป็นลำไผ่เลยจ้ะเป็นลำไผ่ใหญ่เป็นปลาเลยดิพี่น้องเต็มปลาอยู่บัดที่ยามมันเหงาออกมาคนสวนเพิ่นก็ตัดถิ่มพี่น้องบ่มันสิเต็มทางวงเวียนเบิดแล้วเด้อจ้ะเด้อมันสิเต็มแล้วก็ตัดถิ่มนะคะเหงาขึ้นมาก็ตัดถิ่มอันนี้ยายสิพรไปเก็บอยู่ในเหงามันเด้อจ้ะเด้อเก็บเอาอยู่ในเหงามันซุ้มน้อยใหญ่ๆน่ะอยู่ในเหงามันเด้อจ้ะเด้อซุ้มน้อยน้อยๆนั่นซุ้มยายสิพรพายให้เบิ่งอันอยู่ข้างนอกนั่นล่ะแต่ว่าซุ้มนี้เนี่ยมันอยู่ในเหงามันเด้อพี่น้องอยู่ในกัวชีวิตยายสิพรอยู่ในฝรั่งเศสก็สิเป็นแนวนี้แหละพี่น้องฝรั่งเศสชนบทบ่แม่นฝรั่งเศสในปารีสเด้นะคะอยู่แบบหากินบ้านๆมีเห็ดก็เก็บมีหน้าอีหยังก็เก็บเด้พี่น้องนะคะช่วงที่อันเฮ็ด YouTube ใหม่ๆก็งมแต่ YouTube บ่มีเวลาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งภาคหลังมาก็สิบ่ค่อยได้ลงคลิปปานใดนะคะก็เมื่อยค่อยเฮ็ดไปดอกพี่น้อง YouTube ก็ได้มีเวลาก็เฮ็ดมีเวลาก็ไปเฮ็ดงานเจ้าของเนาะค่ะเนาะเจ้าอย่าเฝ้าเบื่อฉันเด้อนั่นล่ะพี่อยู่ก็ได้กินละได้ค่อยว่าได้เท่าบ่รู้ของงามๆเด้พี่น้องงามๆมึงเนี่ยกบกับต้มหวานดีเด้จ้ะเด้อพี่กายนี่งมแต่ YouTube ไลฟ์บ่ได้เหียบเงือดหลายเงือดหลายเสียงลงคล่องก็สิแซ่บอยู่เด้พี่น้องเสียงใหม่เนาะชีวิตบ้านๆชนบทงามๆบ่แก่ดิพี่น้องบ่แก่จ้ะหักเอากวาดหล่นล่ะล่ะเบิ่งน้ำบ่น้ำบ่พวกเจ้าว่าอย่าสิเว้าสู้ฟังหรอกเด้อพี่น้องเออเอาเทละตอนได้จ้ะเด้อเพราะว่าเรื่องเล่ายายสิพรก็ยังหลายหลายอย่างอยู่จ้ะน้องจ๋าการใช้ชีวิตในเมืองน้องแม่นตัวเฮามาอยู่ฮอด20ปีก็ต้องมีเรื่องให้เว้าให้ฟังแล้วเนาะพี่น้องทุกสิ่งอย่างนั่นแหละจะสิเว้าตอนใดดีทนละหลายค่ะติดตามไปทีละหน่อยด้วยจ้ะเด้อพุ่นน่ะงามๆก็ได้ต้มบ่หลายดอกอยู่ผู้เดียวลูกสาวบ่อยู่น้ําลูกสาวบ่อยู่น้ําจ้ะงามๆเห็นบ่คือหน่อยไม่ฮวกบ้านเฮานี่ล่ะโอ้กระดินกระดอนหิ้วเจ็ดไหลงงามบ่พวกเจ้าว่าหน้าเฮ็ดก็เฮ็ดให้เบิ่งหน้าน้ำใหม่ก็เฮ็ดน้ำใหม่ให้เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะเด้อพี่น้องชาวลูกคลิปยายสิพรก็บ่ปังน้ำมูจักแค่ดอกเจ็ดไหลยอดวิวเขาได้ยอดคอมเมนต์ก็ซ้ำนั่นละเจ็ดไหลมีวาสยอดอันวิวเป็นพันเป็นหมื่นของเขาจากเทียบเงิดอ่อนสอนเงินบ่สับน้องใหม่ไปเว้าไปด้วยพี่น้องเลยเจ้าจะฝ่าเบื่อเด้เฮ็ดไปตามที่เฮ็ดได้นั่นล่ะอยู่มองๆเมงๆไปวันหยุดก็ได้เงินจะไปงานคือเก่าอุ้ยอันบ่ได้มีดไปพี่น้องเสียดายหักเอาได้แต่ยอดมันยังวะเล็ดไหล
เดี๋ยวตัดก่อนเด้อคลิปมันสิยาวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตัดก่อนสิมาเว้าต่อเนาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องสับเรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วได้เต็มกระปุกนึงได้เต็มกระปุกนึงแล้วจ้ะสิไปล้างต้มที่ไหนพี่น้องไปล้างต้มแล้วจ้ะเด้อนี่นะไปล้างไปต้มจ้ะกูเตรียมหม้อไว้แล้วต้มนะจ้ะเนาะสิไปต้มสุกแล้วก็สิไปแกงสิเป็นอย่างกะว่าอีกอย่างนึงเนาะจ้ะเนาะไปจังได๋กะขอบคุณเนาะพี่น้องเด้อสิไปต้มน้ำใหม่แล้วขอบคุณที่สละเวลามารับชมนะคะสับหน่อไม้มาสับหน่อไม้ซอยพี่ต้มนี่แหละชีวิตบันๆของยายฝรั่งเศสยายสิพรนะคะน้องชนบทในฝรั่งเศสหากินตามมีตามเกิดนะคะไปแล้วขอบคุณที่คนที่เสียสละเข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แน่ฝากกดไลค์สุกดซับสไครต์ให้แน่จะเด้อคันบ่แชร์ก็สิบ่ได้แชร์ดอกเบาซื้อหรอกคือไปแล้วรักทุกคนนะคะเลิฟๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันจะไปต้มใหม่แล้วบายเสียเวลาขอบคุณทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย